มา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 ปึ๊บโอเคหายกระโดดหายอะอะไรอ่ะมันช่วยเราเหรอเอากระโดดลงไปเฮ้ยสวัสดีครับผมวันนี้อยู่กับผม DC Zero นะครับผมทุกคนวันนี้ผมจะมาแกล้งคนนะครับผมแกล้งคนโดยการแปลงร่างนะครับแปลงร่างเป็นไอตัวเนี่ยเพราะว่ามันเคยแกล้งผมไว้ยังไงทุกคนนี่เข้าใจป่ะตาครับทุกคนผมเห็นครั้งแรกโคตรน่ากลัวทุกคนดูนะตอนดำน้ำนะทุกคนแล้วโผล่หัวออกมาแบบเนี้ยน่ากลัวจริงนะครับผมโอเควันนี้จะมาแกล้งคิวโซฮานะครับผมนั่นแหละนะเพราะว่ามันเคยครั้งที่แล้วมันแกล้งผมไว้แปลงร่างเป็นเนี่ยกวางผีสีนั่นแหละกวางอะไรครับเนี่ยเฮ้ยจะตายจะตายจ้าโอ้โหโอ้โหโอ้โหมีปืนด้วยโอ้โหอินดี้ไปแล้วครับอินดี้ไปแล้วมันเคยแกล้งผมไว้ผมก็จะมาแก้แค้นมันครับโดยการแปลงร่างเป็นตะขาบนะครับผมโอเคนะอย่าลืมกดไลค์คลิปนี้เยอะๆนะผมกดติดตามกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับผมกดไลค์เยอะเลยนะโอเคไปดูคลิปกันเลยครับผมเอาละครับผมสวัสดีกันด้วยนะฮะอยู่ผมครับผมชื่อคิวโซฮานแซ่นะผมวันนี้เราก็จะมาเอาชีวิตรอดในโลกที่เต็มไปด้วยสัตว์อะไรวะอยู่ไหนวะสัตว์ประเสริฐแล้วกันนะหยอกก็คือผมว่าน่าจะเป็นโลกที่แบบมีแอนิมอลค่อนข้างเยอะนะเพราะว่าอยู่นี่เราจะมาเอาชีวิตรอดกันนะครับผมไม่รู้ว่าจะเจออะไรบ้างเนาะมาหุ้ยวานตัดไม้ก่อนนะฉลามเหมือนมันแย่งซีนผมอ่ะผมจะเป็นตะขาบเจอวานเล่นแบบง่ายๆชิวๆนะช่วงนี้ผมไม่รู้จะเอาคอนเทนต์อะไรนะก็เลยเอาชีวิตรอดแล้วกันน่าจะได้อยู่เนาะมาคือวันนี้ผมไม่ได้เชิญเพื่อนมาครับไม่มีเพื่อนนะทุกคนเลยไม่ได้เชิญเพื่อนมานะครับเฮ้ยไม่เป็นไรตัดกันภารกิจเราขอแค่เจอเพชรก็น่าจะพอตัดเสร็จปุ๊บแอมบิวตกใส่หัวมาปึ๊บโอเคไม่ตกใส่หัวตกใส่หัวเต็มๆเลยตกใส่หัวเต็มๆไปดังตามทฤษฎีเฮ้ยไปตามดังทฤษฎีอุ่นเมื่อกี้ผมไม่คิดว่ามันจะตายไม่ตายใช่โอ้โหบาดตกใส่หัวไปตามทฤษฎีฉันเดาไว้อะไรวะแอนวิวป่ะไม่คิดเสียงเหมือนแอนวิวนะครับเป่งตรงไหนวะตรงโน้นเนาะไปงงไปเด็กวิ่งไปก่อนนะครับงงเลยหัวแตกมาได้ไงวะสงสัยน่าจะเป็นมอนสเตอร์นะครับแบบว่าสามารถทำให้เราตายได้ผมมาฟังก่อนนะโคตรน่ากลัวเลยอ่ะโหนี่ไงทุกคนเจอตัวการละหัวแตกมาเฮ้ยผมเอาของใส่มันเราคราฟของก่อนเราหาที่ทำเลดีๆให้ไหมครับผมขอลองเทสก่อนนะครับของเฮ้ยเปิดผิดเราครับพวกอุปกรณ์ก่อนนะมันทำไงอ่ะอุปกรณ์ที่เราจำเป็นเนาะเพราะว่าเราใช้ในการต่อสู้กับม็อบแล้วก็ใช้ในการทำยังไงอ่ะทำอุปกรณ์อ่ะที่ขุดอะไรไม่ทำไงอ่ะครับทุกคนอ่ะปึ๊บแท็บเชสทำไงเนี่ยไม่มีอะไรเลยทุกคนทำไม่เป็นอ่ะไม่มีอะไรน่าสนใจเลยทำไงอ่ะช่างมันเถอะโอเคเดี๋ยวผมจะโอเคทุกคนมาเดินไปเรื่อยๆอยากเอาเอ็มพีตกอีกรอบอ่ะนี่ไงทุกคนมีหินด้วยขึ้นภูเขาก่อนมาๆสี่ขาโอ้ยมาโดนตีเป็นไรอ่ะฟัคมาโดนตีหมาสะดุ้งหมูสะดั้งอะไรวะหมาสะดุ้งหมูสะดั้งเผื่อนเพื่อนโอ้ยชุดกระเทียมทุกคนเฮ้ยว่าจะไปเอาชุดกระเทียมใช่ไหมเราหาอาหารก่อนนะครับเราไม่มีอาหารเลยอุ้ยนู่นมีภูเขาด้วยแล้วไม่มีภูเราหรอวะมีแต่ภูเขาฮะงงอะไรวะนะมุกอะไรของกูเฮ้ยไม่จะเอาไม่จะเอาชูก้าเคนเฮ้ยอยู่ตรงนี้ใช่ไหมมันคงไม่กัดเราโอ้ยโอ้ยโอ้ยมันเข้ามากัดย่าโอ้โหอะไรเนี่ยเฮ้ยขยะแขยงทุกคนจะคาบไงล่ะผมไงยิ่งมันดูปากมันดีปากคนผิวอะโอ้โหแม่งขยับได้ด้วยเฮ้ยตะขาบว่ายน้ำอย่าปูนาฆ่าก่อนทุกคนเราจะได้อาหารนี่อยากเป็นมุกเดิมไอ้เวียตบเต็มหัวอร่อยผมชอบกินนะครับก็ขุดก่อนนะครับเราจะได้แต่ไม่กี่ตะขาบด้วยเมื่อกี้หายฮะมันหายไปได้ไงทุกคนเฮ้ยเอาเหรอวะแกะกินหญ้าเหรอเสียงมันแกะกินหญ้าทุกคนวันเทนทีตั้งหาแต่ไม่มีนะแกะเท่านี้ตรงนี้เลยกันเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยมีเทนทีอยู่ในนี้ what เฮ้ยขึ้นมาสิโชคดีแล้วกันจะได้เอาไประเบิดทุกคนเอาไประเบิดพวก
ซอมบี้ที่มันมาบุกรุกเราปึ๊บเมื่อไหร่มันจะเห็นนะมันไม่เห็นสักทีวะโอเคทุกคนเราครับเตาเผากันนะครับเห็นดิโอเคโอเคเผาเนื้อปูเอาอีกฮะเจอเนื้อปูอีกตัวนี่แน่โอ้โหอ้าวนี่ตาหรืออะไรวะโดนมันมาไม่ค่อยดีเลยทุกคนเฮ้ยปึ๊บปึ๊บโอ้ทุกคนมันจะมืดแล้วอะโอ้ยได้เนื้อปูโอ้ยว้าวไม่เห็นจริงเลยอยู่ตรงนี้นานโอ้มันเลี้ยวตวัดขโมยของขอเนื้อปูก่อนนะราคาเอ้าเปิดไม่ได้โดนขโมยมันหายไปแล้วอ่ะทุกคนวันหนึ่งวันหนึ่งเดี๋ยวผมต้องตามไปดูก่อนนะครับเฮ้ยเราหัวจะหมดแล้วครับเราหัวจะหมดแล้วผมว่าผมขอปรับหน่อยนะคือมันรู้สึกแหลกกันทุกคนแก้อะไรต่อดีผมนึกก่อนเฮ้ยบล็อกหายแล้วกันบล็อกหายผมทำเป็นแบบบล็อกหายโอ้ทุกคนมืดแล้วครับผมจะรอมาอยู่นิ่งๆนะมืดแล้วมันน่ากลัวน่ากลัวจริงๆป่ะผมว่าแต่เนื้อปูเราหายอ่ะไม่ได้เนื้อปูด้วยโดนขโมยไงล่ะอุ้ยป่ะป่ะป่ะอุ้ยตรงนู้นสัตว์เยอะมามามาทุกคนเรามีเนื้อกินแล้วครับมีเนื้อกินแล้วเฮ้โหทุกคนตะขาบมันตะขาบบ้าเลยวะนะตัวมันใหญ่อะทุกคนมันไม่ใช่ตะขาบอะโอ้โหผมพูดแล้วผมไม่โคตรขยักขยแงอยู่ด้านหลังไงมันน่ากลัวทุกคนอ้าวทุกคนถ้าทุกคนเจอตะขาบแบบนั้นอะทุกคนจะทำยังไงโอ้ยถ้าเจอตะขาบจะทำไงเฮ้ยเดี๋ยวอุ้ยอุ้ยตะขาบขาบอีกแล้วทุกคนตรงนู้นก็มี SCP หรออะไรเนี่ยเอาตะขาบ SCP ตะขาบซอมบี้สเกลอะไรเนี่ยอย่ามาได้ไงอ่ะตะขาบหน้ากลัวตาอุ้ยตา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 อะไรตาอะไรตะขาบโอ้มันตามาแล้วดูหายตัวหายตัวหายตัวยังไงหายตัวเราต่อขึ้นที่สูงมันจะทำร้ายเราไหมอุ้ยโอ้โหสเกลต้านนี่ทุกคนผมหลบก่อนปุ๊บปุ๊บปุ๊บโอ้ยเฮ้ยอะไรล่ะมัน SCP มั้ยหรอ SCP ป่ะโอ้เคลียร์ม็อบออกก่อนไม่ทำร้ายเราหรอครับปึบหายเฮ้ยเฮ้ยผมว่าเริ่มไม่ใช่แล้วทุกคน SCP ตะขาบอะไรวะเนี่ย SCP ด้วยเจอตะขาบด้วยเออค่ะผมว่าเราไปยืนอุ้ยผมว่าเราไปอยู่ข้างบนนั้นน่าจะปลอดภัยนะครับไหนบนไหนบนไหนคือแบบข้างบนเนี่ยมันจะแบบเป็นที่ปลอดภัยเสมอนะครับบนนี้เหรอเราไม่โดนตีตกกันเนาะเราจะขึ้นไปยังไงเราขดดินไหมนะครับเฮ้ยอะไรเนี่ยทุกคนมันโลกสัตว์เฮ้ยเฮ้ยโอ้ยมาครับตะขาบตะขาบจะคอยฆ่าคุณเฮ้ยเฮ้ยตะขาบจะคอยฆ่าคุณตะขาบวางเงินวิวอ่ะโอ้ยโอ้ยเอ้าตายเฉยว่าแต่ฟักมันเดินยังไงให้ตายวะผมมันเกิดที่ไหนนะแล้วผมเดินไปไหนมาวะเนี่ยไอ้เอ้ยทุกคนตะขาบอะไรวะนี่เอ้ามาที่ได้ไงอ่ะตะขาบกำลังคอยฆ่าคุณไงล่ะเดี๋ยวอีกโอ้ยทุกคนมาเถอะสงหาตะขาบเสื้อหายเอ้ยเราใส่แล้วไปขึ้นก่อนดีกว่าตัวนี้ไม่ใช่อะไรนะผมจำไม่ได้ข้างบนผมไม่รู้มันหายไปเฮ้ยตะขาบได้ดูหนาวอะไรเนี่ยนี่มันเกมอะไรเนี่ยมันอยู่ข้างบน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 ตรงนู้นน้ำตรงนู้นน้ำกระโดดไปแล้วปุ๊บเฮ้ยผมเปลี่ยนเป็นน้ำอันนี้ไม่ทันอ่ะหายไปไหนแล้ววะเฮ้ยอะไรนะทุกคนผมว่าผมควรเลิกเล่นนะครับมันไม่ใช่มายครับผมจะให้มันมาตรงนี้ไงแล้วผมให้มันกระโดดตกน้ำเออมันหายไปไหนแล้วผมสามารถรีเพสได้แป๊บนึงนะฆ่าหมูก่อนแล้วกันตอนที่ผมจะตายผมไม่มีอาหารกินแป๊บนึงนะมันรีเพสผมจะทำการเปลี่ยนน้ำอะไรวะนะอย่าหาทำนะครับลงม็อดแล้วก็ไม่รู้ว่าม็อดมันคือม็อดอะไรเจอตะขาบทุกคน SCP ด้วยแบบนี้แล้วกันแบบนี้มาตะขาบ SCP เออค้างเหนือจะเป็นตะขาบธรรมดาตะขาบกายฟันอะไรอย่างงี้พีดึงมันหะเอ้ยเอ้าเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยนั่นเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยทำไมมันไม่ทำร้ายเราทุกคนไม่ทำเอ้ยเอ้ยบีดาพูดเลยโดดลงน้ำดิโดดลงน้ำดิติดโดดลงน้ำดิตันทางอันตันทางโดดลงน้ำดิโอ้จะลงยังไงอะน้ำหายไปแล้วอะโดดลงโดดลงโดดลงน้ำดิหายไปแล้วเอาตะขาบหายเฮ้ยเฮ้ยโดดลงน้ำมันทำไมมันไม่โดดลงน้ำวะโอ้ยนี่ไงมันกัดแบบมันกัดไม่ค่อยแรงมันไม่โดดลงน้ำตีได้ไหมเฮ้ยเฮ้ยตีไม่ได้ด้วยทุกคนอะไรน่ะโดดลงน้ำเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันฆ่าอะไรวะนี่เฮ้ยเฮ้ยอะไรน่ะทำไมตะขาบมันดึงเราได้ทุกคนเฮ้ยผมว่าไม่ใช่แหละด้วยเฮ้ยผมจะได้ให้มาตรงนี้เราได้เว้ยหายกระโดดหายอะอะไรอ่ะแล้วมันช่วยเราเหรอกระโดดลงไปเฮ้ยเฮ้ยนะครับหลอกดาวขาบหลอกคนไอ้เหี้ย
ทุกคนผมว่าไม่ใช่นะมอดที่ผมเอามาถ้าข่าวผมจะถ้าข่าวทำยังไงดีทุกคนถ้าข่าวเกิดจุดเกิดไหนเนี่ยอะไรวะตะขาบหลอกคนแล้วมันเสกน้ำมันกลายเป็นหินได้โคตรน่ากลัวเลยผมหาเนื้อก่อนแล้วกันต้องผมจำทางกลับไม่ได้อะมองผมก็หายไปแล้วนะอุ้ยสเกลตันใช่อุ้ยจะซีหรอวะตะขาบหลอกคนอุ้ยโอ้ยอยู่หลังคิปเปอร์มาไม่กัดอยู่หลังคิปเปอร์มาไม่กัดมาดิมาไม่กัดมาดิครับถอยหลังด้วยอุ้ยฉลามอุ้ยอุ้ยอะไรน่ะสนามตรงนี้ตะขาบเว้ยโอ๊ยเดี๋ยวตะขาบต่อยตายทุกคนเมื่อกี้มันดงเลยวะผมกลับไปดูอีกรอบก่อนนะครับเมื่อกี้ผมเจอ SCP แบบสไลเดอร์สไลเดอร์หนอนสไลเดอร์นั่นๆๆโอ๊ยๆนั่นๆๆๆโอ๊ยๆมันตีเราเหรอนี่อะไรนะทุกคนผมว่ามันไม่ใช่มอนที่เราจะมาเล่นนะมันน่ากลัวนะทุกคนทำไมผมหาตะขาบไม่เจออุ๊ยไม่เอาไม่เอาตัวนี้ไม่เอาตัวนี้ไม่จริงโอ้โหโอ้โหแล้วผมจะไปยังไงนะโอ้โหอะไรนะอุ้ยทำไมวัวเต็มเลยอ่ะทุกคนโอ้ยทำไมอุ้ยอุ้ยตามมาเลยทุกคนขึ้นหัวใจทุกคนขึ้นหัวใจอุ้ยติดเฮ้ยผมทำเป็นห้องขังได้ไหมพี่เยอะเล่นอย่างงี้อ่ะผมทำเป็นห้องขังนะเราขุดทรายก่อนไม่รู้ขุดทำไมขุดให้มันล้มลงไปทุกคนตรงนั้นวัวมันเกิดเยอะมากเลยแล้วน่าจะไม่อดตายนะครับติดอ่างนะทุกคนผมเจอแบบนี้มันตั้งแต่มันเช้าแล้วทุกคนน่าจะได้อยู่ครับเช้าแล้วมาเอ้ยเอ้ยหูสเกลตันถือปืนสเกลตันมอสอะไรนะยิงดิผมจะปล่อยให้มันทรมานอยู่กับผมยิงมาดิเอ้ยเอ้ยเอาตลอด24ชั่วโมงกับตะขาบเอาตลอด24ชั่วโมงอยู่กับตะขาบกู้อยู่กับตะขาบ24ชั่วโมงการถล่มแบบนี้อ่ะมันจะทำให้เราปลอดภัยนะทุกคนก็เคยใช่ไหมเราแบบอยู่ใต้ดินนะทุกคนอยู่ใต้ดินแบบสร้างบ้านใต้ดินอ่ะเออนี่อ่ะทุกคนเราก็จะออกจากกรงได้ง่ายๆนะโอ้โหตรงนี้ต้องกรงพอดีแป๊บนึงนะทุกคนนี่ไงทุกคนออกจากกรงแล้วฮ่าฮ่าอ้าวเอ้ยโอ้ยทุกคนทุกคนโอ้โหวีบอกอยู่โอ้โหวีทางลงวีน้ำฮ่าฮ่าได้ลงเลยสิเจ้าตะขาบได้โถคือตะขาบเขาไม่ได้ที่1ของผมอะครับไม่เท่าไหร่นี่ทำไมหนอมาหาอาหารก่อนไม่เท่าไหร่อะแกโอ้ยโดนดึงโอ้ยตรงนี้ของใครนะปึ๊บโอเคมาผมจะทำตายดิเออทิกนี่ก็รอดทุกคนโอ้ยเออโอ้ยมันปล่อยให้เรารอดนะทุกคนโอ้ยโอเคคลิปนี้จบเพียงแค่นี้แล้วกันนะครับผมโอเคอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งช่องคิวโซฮาแล้วก็ช่องผมด้วยนะบ๊ายบายนะครับผมโอเคนะครับบ๊ายบายโอ้บ๊ายบายกันนะครับกลัวเลยทุกคนผมอัดนานๆแล้วด้วยผมว่าผมจะลบบูนี้ทิ้งนะครับก็จะไม่สร้างชื่อบูนี้นะครับผมไม่น่าตั้งชื่อมั่วเลยทุกคนผมจะไปแล้วครับทุกคนนะครับบอกต่อกันทีนะก็ทุกคนใครที่ชอบครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับครับบอกต่อน่ากลัวที่หมายเลยแล้วก็ไว้เจอกันใหม่นะครับในคลิปหน้าบ๊ายบายครับ